เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์นะครับในการไปยิงหนูนะครับภายในห้องโถงของปราสาทนะครับหรือว่าบริเวณแกรนด์ฮอลล์นะครับซึ่งหนูในเควสเนี่ยจะมีให้ยิงอยู่3จุดนะครับผมห้องแรกคือห้องบริเวณโถงทางเดินนะครับผมทางไปห้องอาร์มอรี่แล้วก็โถงทางเดินไดนิ่งฮอลล์แล้วที่สุดท้ายคือริเวอรี่รูมนะครับอันนี้ก็คือเป็นทางผ่านมาเลยนะครับคือหนูเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างทางเดินนะครับโดยจุดแรกนะครับเราจะพาไปยิงที่อาร์มอรี่ก่อนแต่ครั้งแรกเนี่ยเราต้องขึ้นไปด้านบนนะครับประตูด้านบนแล้วก็ลงมาเปิดประตูด้านล่างนะครับเผื่อใครจะงงว่าประตูบานนี้ทำไมเปิดไม่ได้ครับมันต้องขึ้นจากด้านบนมาปลดด้านล่างนะครับผมอันนี้หนูตัวหนูตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองขึ้นไปครับผมเลี้ยวซ้ายที่ประตูนี้ครับผมนี่เลยส่วนตัวสุดท้ายครับผมวิ่งย้อนกลับไปนะครับทางบริเวณตรงนี้ครับผมจากนั้นก็เข้าไปในห้องครับนี่ครับหนูจะอยู่บริเวณทางเดินตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับครบทั้ง3 ตัวครับผมก็เป็นจบเควสนะครับสำหรับเควสนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับผม